าการจำนำข้าวสู่มหกรรมกอบกู้สุจริตนะคะความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศซึ่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยมูลนิธิเสถียรโกเศสนาคประทีปได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดงานนี้ขึ้นณห้องประชุมอาคารมหิดลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีในส่วนของนักวิชาการหลายคนนะคะที่มาร่วมเสวนาที่น่าสนใจหลายท่านค่ะเช่นหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายนิพนธ์วงศ์ตระหง่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวอดีตผู้อำนวยการองค์กรเพื่อการเกษตรหรืออตก.นะคะแล้วก็นายวิชัยศรีประเสริฐนายกกิตติมศักดิ์สมาคมส่งออกข้าวต่างประเทศค่ะแล้วก็ยังมีนักวิชาการที่น่าสนใจอีกหลายท่านนะคะมาร่วมเสวนาซึ่งงานนี้นะคะก็จะดำเนินไปถึงจนช่วงเวลา 18:00 นค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังการเสวนาในครั้งนี้นะคะก็มีในส่วนของการเริ่มต้นของงานในวันนี้นะคะที่มีดร.อัมมานสยามวาลานะคะนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศหรือ TDRI นะคะมาอารัมถกถานะคะป่วยอุ้มภากรหนึ่งศตวรรษของผู้สุจริตค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังบรรยากาศสดๆจากดร.อัมมานกันเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ท่านทำนโยบายอันนี้ออกมาซึ่งสะสางปัญหาที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชันท่านก็เห็นว่าการทำให้เป็นภาษีเป็นอะไรที่มันมีความชัดเจนก็ให้ฝรั่งคนหนึ่งมาแล้วนักศึกษาวิจัยอย่างจอบลึกนะฮะตอนมาจากแคนาดานะฮะก็ยืนยันเช่นเดียวกันแต่พวกเราที่ต่อสู้เรื่องพรีเมียมข้าวไม่สามารถเข็นความคิดได้ว่าการเก็บพรีเมียมมันสร้างความทุกข์ให้กับเกษตรกรอย่างไรมันเป็นภัยเงียบกับเกษตรกรแต่การป่วยก็ช่วยปรับการอะไรหลายอย่างแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะปรับการได้เป็นที่ท่านก็บอกตอนที่ท่านเป็นที่ปรึกษาอาจารย์สัญญาก็ท่านก็ยอมกับความเห็นของคนจากกระทรวงเกษตรบอกเก็บภาษีจากชาวนาแล้วเราไปคืนให้ด้วยนโยบายปากกาต่างๆที่ช่วยเหลือชาวนาก็เป็นบ่อเกิดของการพยุงราคาประกันราคาจำนำข้าวคือยุบยิบที่ตามมาในช่วง10ปีต่อจากนั้น10 20ปีต่อจากนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นมรดกที่เราขับเคี่ยวกันต่อไปเดี๋ยวนี้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปนะครับทำเพื่อประชาชนมากขึ้นนะเพื่อประชาชนให้ประชานิยมมากขึ้นการให้ราคาข้าวเกษตรกรราคาสินค้าของเกษตรกรให้ราคาดีเป็นของที่เกษตรกรเห็นเหมาะสมแล้วนักการเงินก็มักจะชอบบอกว่าแก้ปัญหาเกษตรกรแก้ที่เดียวคือให้ราคาดีนะมันง่ายมันง่ายคิดง่ายแต่ว่าในระยะยาวอยู่ได้หรือเปล่ามันเป็นไม่เห็นแล้วก็ทำอย่างนี้กันมาด้วยก็คุณประการของรัฐบาลนี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าการยกราคาขึ้นโดยไม่สามารถการเรือนะยกราคาขึ้นเฉยมันช่วยเกษตรกรแต่ช่วยได้ไม่ยั่งยืนและไม่ถาวรก็มันรอก็ถึงมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องคิดกันต่อไปเวลานี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ววันนี้เราพูดกัน
ายเปเปอร์หลายการบรรยายที่กล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการจำนำข้าวในปัจจุบันผมจะไม่พูดก่อนท่านทั้งหลายนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในวงการอยู่ในอะไรต่างๆผมจะขอทิ้งโจทย์ให้กับท่านว่าขณะนี้วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้มองไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและจะแก้ไขปัญหาอย่างนะผมขอเรียนว่าผมไม่ขอรับผิดชอบแก้ไขปัญหานะผมจะบอกกับรัฐบาลนี้ว่าเองสร้างปัญหาเองแก้ต่อไปนะฮะแก้ให้มันสุดแล้วก็รับผิดชอบในด้านการเสียคะแนนในด้านอะไรต่างๆที่ทำให้คนต้องเดือดร้อนเพราะการจำนำข้าวนะฮะเพราะนโยบายของท่านผมขอพูดตรงๆกับพวกประชาธิปัตย์ด้วยนะผมไม่ต้องการเป็นทาริกที่สองและผมไม่ต้องการให้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นทาริงที่สองว่ารับบาปที่คนอื่นสร้างไว้และในที่สุดก็เป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองผมต้องการให้คนที่สร้างปัญหาแก้ปัญหาประชาชนจะได้เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายฉาบฉวยมันสร้างความทุกข์ผมจดเป็นอย่างนี้ครับโจทย์ก็คือว่าเวลานี้เราได้ลำโพงแล้วครับขนาดนี้ราคาข้าวในตลาดโลกกำลังลดลงครับก็ต้องการจะรุนแรงก็ต้องการเร็วในช่วง30เดือนที่มันลดลงนั้นเพราะว่าตลาดโลกเริ่มเห็นว่าหนึ่งเรามีค่าในสต๊อกเขาเก็บไว้เป็นธรรมะสุดยอดแต่ว่ามีคือที่ท่านรัฐมนตรีมาท่านก่อนนะฮะก็หลุดออกมาว่า17ล้านตันแค่นั้นก็ตกใจกันเยอะนะข้อที่2แล้วมาหลังๆมานี่ก็หลุดออกมาอีกว่า10ล้านตันเป็นความลับภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะนอกจากว่าการโกหกเป็นวิธีการรักษาความลับอย่างหนึ่งนะฮะอันนั้นก็คือมีเป็นจำนวนมากที่เรารู้กันก็คือว่ามันล้มโกดังนะแต่ไอ้โกดังนี่มันสร้างได้มันไม่ยากนะฮะผมไม่ทราบ5เดือน6เดือนก็คงได้โกดังมาใหม่อีกโกดังหนึ่งได้ไหมฮะ5เดือน6เดือนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนะฮะไม่ยากอันนี้คืออันแรกอันที่2โจทย์ก็คือว่าเราเวลานี้รัฐบาลมีหนี้อันเกิดขึ้นจากการจำนำข้าวแล้วประมาณ 500,000-600,000 ล้านอาจารย์นิพนธ์ท่านจะให้ตัวเลขแน่นอนนะแต่เป็นจำนวนมากเกินกว่า 500,000 ล้านวงเงินที่ตั้งไว้แต่แล้วก็กำลังเริ่มที่จะมีปัญหาว่าเกินกว่ากำลังจากผู้ให้ยืมให้กู้นะไม่ว่าจะเป็นธ.ค.ส.ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐต่างๆเริ่มติดเพดานหลายอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สองนะฮะโจทย์ที่สามก็คือว่าเวลานี้พลังของประเทศไทยทางด้านการขายข้าวคุณภาพสูงและอนาคตของข้าวเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในข้าวมวลชนนะอยู่ในข้าวคุณภาพสูงเพราะว่าในอนาคตต่อไปยาวนานคนเอเชียทั่วไปบริโภคข้าวน้อยลงในปริมาณแต่ว่าเงินที่ใช้น้อยลงในการซื้อข้าวน้อยลงไปเพิ่มคุณภาพของข้าวนั้นเราจะสู้ตลาดโลกในตลาดโลกและคุณจะไปพูดว่าไปด่าตลาดโลกว่าอย่างงี้อย่างนี้เราไม่ต้องแคร์ไม่ได้ครับราคาข้าวที่ชาวนาได้ในที่สุดแล้วเป็นราคาที่มาจากการขายข้าวในตลาดโลกนะครับแล้วอันนั้นคือนอกเหนือไปจากเงินที่รัฐบาลทุ่มเทแต่เวลานี้รัฐบาลกำลังบ่อชี้แล้วนะ
กำลังจะไม่มีเงินเพราะทางออกนะฮะเป็นทางออกสำหรับรัฐบาลคือทั้งหมดนี้ตลาดรู้นะครับผมไม่ได้เอาความลับอะไรมาพูดถ้าเป็นความลับก็เป็นความลับราชการราชการเท่านั้นที่ไม่รู้นะฮะแต่ตลาดเขารู้กันหมดแล้วนะฮะผมคิดว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่สุดอันอีกอันหนึ่งและผมคิดว่ากระทรวงเงินคลังอย่างน้อยเริ่มเห็นว่าค่าใช้จ่ายการขาดทุนต่างๆก็มากขึ้นคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็เอามาแจงให้ดูนะฮะจากรายงานการปิดบัญชีซึ่งก็ดูถึงปัญหาต่างๆแล้วอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้กระทรวงคลังก็หมดอะไรแต่อยากไม่อยากจะให้กู้ให้ยืมมากอีกต่อไปอย่างน้อยข้าราชการในกระทรวงคลังรัฐมนตรีท่านคิดยังไงผมไม่ทราบแต่รู้สึกท่านเงียบไปเยอะเลยนะฮะไม่รู้ทำไมนะฮะผมรู้สึกว่านายกจากดูไบก็เงียบไปเยอะนะนายกในประเทศไทยท่านก็ว่าไปตามบทนะฮะก็เหมือนกับตามสไตล์ของท่านนะฮะแต่ยังไงก็ตามมันถึงจุดที่จะต้องแก้ไขปัญหาจะแก้ยังไงที่จะให้เดือดร้อนน้อยที่สุดกับชาวนาซึ่งก็to be fair กับรัฐบาลนะฮะเป็นเป้าหมายมาโดยตลอดของรัฐบาลรัฐบาลประสบความสำเร็จในการที่ให้ชาวนาได้เงิน 15,000 บาทนะฮะนี่ผมไม่ปฏิเสธมีโกงกินกันบ้างในระดับการนำการซื้อแต่การเวลาเขาโกงกินกันนั้นเขามีจริยธรรมอย่างหนึ่งคือเขาโกงกินตอนขาออกเขานึกว่าอันนั้นเป็นเงินที่มาจากรัฐนะฮะครับขาออกหมายความว่าขาออกจากกุดังของรัฐบาลขาเข้ามีไม่มีมันก็มีเบี้ยบ่ายรายทางมีการโกงกินสำหรับข้าวที่นำมาเข้ามาจากเขมรจากพม่าจากที่ไหนๆเนี่ยนะฮะด้วยเงินเพราะว่าเงิน15,000 บาทเนี่ยเป็นแม่เหล็กดูดข้าวได้นะฮะมาจากที่ต่างๆตกลงโจทย์ก็มีแค่นี้ว่าไม่ว่าเราจะหันซ้ายหรือหันขวานะฮะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือราคาข้าวในตลาดจะตกแน่ถ้าราคาข้าวในตลาดจะตกนะเพราะว่าสต๊อกนี่มันต้องออกมานะฮะไม่ออกมามันก็เน่านะฮะมันก็เป็นภาระกับรัฐบาลข้าวที่ข้าวที่เราระบายออกสมมุติว่าข้าวทุกเมล็ดที่ชาวนาผลิตขึ้นมารัฐบาลไม่เก็บข้าวสต๊อกหรือว่าไม่เก็บข้าวสต๊อกขายหมดทุกปีทุกปีแต่นี้ไปให้ของที่เก็บข้าวในสต๊อกก็ทิ้งมันไว้จนกระทั่งมันเน่าหรือเอาไปเผาหรือเอาไปทำอะไรก็ตามใจถือว่าจมไปแล้วนะฮะอย่าไปแคร์มันนะฮะคืออันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของรัฐบาลนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติรัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ทางการเมืองก็ทางกฎหมายนะฮะแล้วทางการเมืองก็ต้องฝากให้ฝ่ายค้านเราให้จี้จนถึงที่สุดนะอย่ารับไปทำเองนะฮะเดี๋ยวคุณตายแล้วคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะต้องให้รัฐบาลนี้ทำนี่วิธีทำโทษของผมให้เขาจับเขาขังอยู่กับโครงการจำนำข้าวจนกระทั่งเขาแก้ปัญหาได้สิ้นสุดนะเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ของพวกเรานะฮะที่จะบอกกับรัฐบาลบอกเองลองทำโน่นเองลองทำนี่แต่เองต้องรับผิดชอบนะฮะกับเงินที่กำลังสูญเสียไปคือดีลูกคิดทีไรตัวเลขขึ้นทุกทีนะฮะเดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์อาจจะให้ประวัติของปัญหาเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามผมขอฝากโจทย์อันนี้ให้กับพวกท่านทั้งหลายอนาคตจะแก้ปัญหาอย่างไรผมเห็นว่าคณะผู้จัดทำได้ดีมากคือให้เกษตรกรเป็นคนพูดว่าจะทำอย่างไรนะฮะแต่โจทย์ผมขอให้ไว้อย่างนี้ว่า
ปัญหาที่รัฐบาลมีคือข้าวกำลังจะล้นออกมาสู่ตลาดนะฮะข้าวไทยที่ชาวนาไทยอุตสาห์เพียรผลิตขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นข้าวที่คุณภาพดีแล้วนะฮะจะขายให้ได้ราคาอย่างไรนะฮะโดยที่รัฐบาลไม่ควักกระเป๋าอีกมากเพราะรัฐบาลไม่มีสตังค์ในกระเป๋าแล้วขอฝากอันนี้ไว้นะฮะขอโทษด้วยอีกครั้งหนึ่งที่มาช้าและต้องรีบพูดนะฮะเพราะว่าต้องจัดให้คนอื่นไม่แย่งคนอื่นเวลาของคนอื่นขอบคุณมากครับศาสตราจารย์ดร.อัมมาสยามวราจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TI